เมื่อครรภ์ของแม่คือโลกของลูกจิตที่บริสุทธิ์ของแม่จะเป็นสายใยรักจากแม่สู่ลูกที่มหัศจรรย์ยิ่งเราเชื่อว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นแม่นั้นไม่ใช่แค่เป็นเพียงแม่ของลูกเท่านั้นค่ะแต่ผู้หญิงที่เป็นแม่กำลังเป็นแม่ของโลกด้วยถ้าคุณต้องการให้โลกเป็นอย่างไรคุณทำให้ลูกคุณเป็นอย่างนั้นค่ะโลกจะเป็นอย่างที่ลูกคุณเป็นเรามาช่วยกันทำงานสร้างโลกโดยช่วยกันทำงานสร้างลูกเถอะนะคะถ้าพ่อแม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเตรียมจิตของพ่อแม่ที่จะให้อีกหนึ่งจิตที่ประพัดสอนมานอนอยู่ในครรภ์จิตที่ประพัดสอนตั้งแต่ปฏิสนธิจิตต้องอาศัยการทำงานของพ่อแม่ที่ตั้งจิตมั่นที่จะรักษาใจของพ่อของแม่ให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการงานจะเป็นพื้นฐานที่จะเชิญให้อีกหนึ่งจิตประพัดสอนมานอนอยู่ในครรภ์ของมารดาค่ะการทำงานเช่นนี้ต้องทำงานเป็นทีมทีเดียวนะคะแล้วการลงทุนที่จะมีจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็ถือเป็นการลงทุนให้กับโลกเป็นการลงทุนที่ได้กำไรเลยทันทีค่ะขอให้เราตั้งใจที่จะช่วยกันทำงานสร้างโลกโดยการทำงานสร้างลูกแล้วมีจิตที่เป็นกุศลในขณะที่มารดากำลังให้ชีวิตกับลูกน้อยให้ทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกับว่าเรากำลังฟอร์มตัวของเด็กคนหนึ่งอยู่ในกุศลของพ่อแม่ด้วยค่ะไม่ใช่เพียงแต่ให้เซลล์สมองแต่เราให้สมองของลูกไปพร้อมกับกุศลของพ่อแม่อันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ยิ่งทีเดียวนะคะการให้ร่างกายและจิตใจไปพร้อมกับการทำกุศลของพ่อแม่นั้นถือเป็นการลงทุนที่ทำให้ลูกฉลาดแล้วก็ไม่ขาดปัญญาค่ะทำให้ลูกมีอริยทรัพย์ในขณะที่ลูกอยู่ในท้องพ่อแม่ปฏิบัติธรรมลูกก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยสายสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งที่ทำงานสร้างโลกอย่างชนิดที่มีธรรมะเป็นดังมารดาของเด็กนั้นจึงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และควรค่าต่อการติดตามอย่างยิ่งนะคะเรามาลงมือทำงานที่ทำให้ฝันเป็นจริงฝันไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการแต่ความฝันที่ได้ลงมือทำแล้วจะทำให้เกิดจินตนาการที่ทำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการลงมือทำเช่นนี้ค่ะมาช่วยกันที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงและทำงานสร้างลูกเท่ากับเป็นการทำงานสร้างโลกอยากให้โลกเป็นอย่างที่ลูกเป็นก็ช่วยทำใจของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานและทำให้เด็กหนึ่งชีวิตที่รู้ว่าพ่อแม่รักอย่างมีสติปัญญาที่ได้รักและพ่อแม่เป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ในบ้านคือตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กอีกหนึ่งคนจึงเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจึงเป็นความจริงเช่นนี้ค่ะไม่มีความลับสำหรับลูกคิดอย่างงดงามลงมือทำอย่างถูกต้องและทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ลูกก็จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีความงามและความจริงอย่างที่คุณตั้งใจและลงทุนไว้กับโลกค่ะขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตของคุณที่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นเพื่อนมาเป็นพ่อเป็นแม่และเป็นพ่อแม่ที่สร้างโลกด้วยการสร้างลูกและเราทำให้เด็กหนึ่งคนรู้ตื่นและเบิกบานได้เพราะเราเป็นพระอรหันต์ในบ้านพ
พระอรหันต์ที่ไม่มีความลับเราคิดอย่างไรลูกเป็นอย่างนั้นมาช่วยกันที่จะสร้างโลกให้มีอริยะนะคะเพราะอริยะสร้างได้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ